สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับครูฝนในการเรียนทักษะของชั้นอนุบาล2ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะในวิชาแรกที่ครูฝนจะสอนเด็กๆนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษค่ะครูฝนจะทบทวนรูปร่างต่างๆให้เด็กๆได้รู้จักกันก่อนนะคะนั่นก็คือรูปร่างแรกสามเหลี่ยมภาษาอังกฤษเรียกว่า triangle ค่ะต่อไปสี่เหลี่ยมภาษาอังกฤษเรียกว่า square ต่อไปนะคะวงกลมภาษาอังกฤษเรียกว่า circle และสุดท้ายวงรีภาษาอังกฤษเรียกว่า oval ต่อไปนะคะเรามาทบทวนเสียงต้นของคำศัพท์กันค่ะเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปรถยนต์ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า carตัวอักษรเสียงต้นคือ C A R ค่ะต่อไปนะคะรูปลิงค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า Monkey ตัวอักษรเสียงต้นคือ M O N K E Y Monkey และรูปต่อไปนะคะคือรูปงูค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า snake ตัวอักษรเสียงต้นคือ S N A K E snake ต่อไปนะคะคือรูปน้ำแข็งค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า ice ตัวอักษรเสียงต้นคือ I C E ice และรูปสุดท้ายคือรูปโยโย่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโยโย่ตัวอักษรเสียงต้นคือ Y O Y O โยโย่ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้สระเดี่ยว8ตัวกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูฝนจะทบทวนคำที่ผสมด้วยสระอือหนึ่งพยางค์เช่นชออือชื่อมีเอกชื่อพออือคือรออือรือไม่โทรือและคำที่ผสมด้วยสระอือสองพยางค์คือมออือมือถออือถือมือถือต่อไปนะคะครูฝนจะฝึกเด็กๆอ่านคำที่ผสมด้วยสระอูค่ะได้แก่ปออูปูหออูหูรออูรูดออูดูชออูชูและต่อไปนะคะครูฝนมีเกมให้เด็กได้เล่นด้วยค่ะนั่นก็คือเกมหาคำที่ผสมด้วยสระอูเด็กๆพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูที่หน้าจอเลยค่ะเด็กๆหาคำที่ผสมด้วยสระอูเจอหรือยังคะใช่แล้วค่ะมีคำว่ารูรออูรูถูถออูถูฟูฟออูฟูทูทออูทูฟูพออูฟูยอดเยี่ยมมากๆค่ะในวิชาคณิตศาสตร์เรามาเรียนจำนวนจากมากไปหาน้อยกันนะคะเด็กๆดูที่หน้าจอเลยค่ะโจทย์ของเรามีเลข1 5 2 4เลขไหนมีค่ามากที่สุดคะเลข5มีค่ามากที่สุดให้เด็กๆนำเลข5มาเขียนลงในช่องแรกค่ะตอนนี้เหลือเลข1 2 4เลขใดมีค่ามากที่สุดคะใช่แล้วค่ะเลข4นำเลข4มาเขียนต่อจากเลข5ได้เลยนะคะต่อไปเหลือเลข1 2เลขใดมีค่ามากที่สุดเอ่ยเลข2นำเลข2มาเขียนต่อจากเลข4ได้เลยนะคะเหลือตัวสุดท้ายคือเลข1ให้นำเลข1มาเขียนลงในช่องสุดท้ายขอเลข1มีค่าน้อยที่สุดค่ะ
เมื่อเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยก็จะได้5 4 2 1 5เรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะโจทย์ของเรามีเลข3 7 6 9เลขใดมีค่ามากที่สุดคะเลข9มีค่ามากที่สุดให้เด็กๆนำเลข9มาเขียนลงในช่องแรกค่ะตอนนี้เหลือเลข3 7 6เลขใดมีค่ามากที่สุดคะใช่แล้วค่ะเลข7นำเลข7มาเขียนต่อจากเลข9ได้เลยนะคะต่อไปเหลือเลข3 6เลขใดมีค่ามากที่สุดเอ่ยเลข6นำเลข6มาเขียนต่อจากเลข7ได้เลยนะคะเหลือตัวเลขสุดท้ายคือเลข3ให้นำเลข3มาเขียนลงในช่องสุดท้ายขอเลข3มีค่าน้อยที่สุดค่ะเมื่อเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยก็จะได้9 7 6 3 5เด็กๆอย่าลืมทบทวนวิชาคณิตศาสตร์บ่อยๆนะคะจะได้ทำได้คล่องค่ะและเด็กๆจำได้ไหมคะในวิชาภาษาไทยคำที่ผสมด้วยสระอือสองพยางค์คือคำว่าอะไรหากเด็กๆรู้คำตอบแล้วส่งคำตอบมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูกฎขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ